สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกนะคะเป็นวันที่คนไทยจะได้ช่วยการแสดงน้ำใจแล้วก็ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติรำลึกถึงวีรกรรมของเราทหารกล้าที่ได้ปกป้องอธิปไตยแลกด้วยเลือดเนื้อชีวิตบางท่านก็บาดเจ็บทุกพลภาพแล้วก็ได้รับการดูแลจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแต่ว่ายังมีส่วนที่ขาดความช่วยเหลือหรือว่ากฎหมายต่างๆกฎระเบียบยังไม่เอื้อที่จะเข้าไปช่วยนั่นก็คือบรรดาสมาชิกในครอบครัวค่ะอย่างเช่นภรรยาที่พอทหารผ่านศึกล่วงลับไปก็จะไม่มีเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้จัดตั้งขึ้นก็เพื่อจะช่วยเติมเต็มในเรื่องนี้ค่ะมีสมาชิกเป็นทั้งบรรดาภรรยาของทหารหารแล้วก็บุตรหลานของครอบครัวที่เป็นทหารผ่านศึกนั้นมารับการช่วยเหลือต่างๆมากมายนะคะทั้งในแง่ของเงินช่วยเหลือทั้งในแง่ของการฝึกอาชีพการให้ทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของสาธารณกุศลต่างๆอีกมากมายที่มูลนิธินั้นได้แสดงบทบาทภารกิจนี้มา40กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่ารายได้มาจากไหนรายได้ก็มาจากการทำดอกป๊อปปี้จำหน่ายเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์ขายแค่ครั้งเดียวต่อปีค่ะดังนั้นในแต่ละปีก็จึงต้องพึ่งพารายได้ในส่วนนี้ที่มาจากจิตกุศลของคนที่ช่วยกันอุดหนุนนั่นเองนะคะสำหรับทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของเขาเนี่ยเราดูแลตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็ตอนหลังเราก็ดูแลตัวทหารผ่านศึกด้วยอย่างเวลาที่มีทหารป่วยมาอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็ดีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ดีเนี่ยจะมีครอบครัวมาเยี่ยมนะคะแล้วก็มูลนิธิเนี่ยจะช่วยเขาในด้านการเดินทางแล้วก็ค่ะเวลาเขาเดินทางมาเนี่ยต่างจังหวัดนะคะที่ไกลๆหลายๆจังหวัดเนี่ยค่ะมากันเราให้เขาทั้งค่าเดินทางค่าที่พักแล้วก็อาหารด้วยค่ะเวลาที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติมีภัยธรรมชาติก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยเวลาเราไปช่วยเราไปช่วยเฉพาะครอบครัวของทหารผ่านศึกหรือว่าเราช่วยคนอื่นๆด้วยคะก็เราจะดูครอบครัวทหารผ่านศึกก่อนเป็นหลักก่อนใช่ค่ะอย่างเช่นเวลาน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะถามไปทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่ามีครอบครัวทหารผ่านศึกที่เดือดร้อนไหมมีตกหล่นค่ะถ้ามีเนี่ยเราก็จะเข้าไปนะคะหลายๆท่านเนี่ยพูดว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเราไม่มีศึกสงครามอะไรแล้วไม่น่าจะมีทหารผ่านศึกมากที่จะต้องดูแลแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะคะเพราะว่าทหารผ่านศึกที่ออกไปราชการชายแดนเนี่ยหลายท่านที่กลับมาแล้วก็พิการนะคะทุกพลภาพทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องดูแลทั้งครอบครัวเขาเพราะว่าครอบครัวของทหารเนี่ยก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะคะถ้าครอบครัวทหารผ่านศึกมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะมาหาเราเนี่ยเราก็พยายามหาทางช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะอย่างน้อยเป็นหน่วยงานที่คอยประสานความช่วยเหลือถึงว่ามูลนิธิทำเองได้บ้างหรือว่าต้องไปขอความช่วยเหลือภาคส่วนอื่นๆก็จะช่วยตอนนี้นะคะทหารตำรวจที่บาดเจ็บจากภาคใต้เนี่ยซึ่งมีอยู่ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะมีเกือบจะทุกวันเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยมูลนิธิก็จะให้การช่วยเหลือครอบครัวเขาโดยที่จะให้เงินครอบครัวเนี่ยครอบครัวละ 5,000 บาทถ้ามีการเสียชีวิตนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งหญิงแล้วก็กรรมการทุกท่านในมูลนิธินะคะขอบคุณค่ะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์เกียรติยิ่งลาไปแล้วค่ะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะสวัสดีค่ะ